ไฮโซแพรแจงยิปจบดราม่าแจ้งจับสามีตีกอล์ฟชี้ทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายยันรักกันดีไม่ได้เลิกสามียอมรับผิดแก้ไขจุดบกพร่องจากกรณีดราม่าไฮโซแพรแพรพันธ์ธรรมวัฒนะโพสต์แฉสามีและแก๊งเพื่อนที่ละเมิดกฎหมายเปิดสนามกอล์ฟตีกันแบบส่วนตัวพร้อมแจ้งความเอาผิดด้วยนะล่าสุดเมื่อวันที่1กันยายนไฮโซแพรแพรพันธ์ธรรมวัฒนะได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแพรธรรมวัฒนะบุว่าสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแพรคิดว่าการไม่ออกมาพูดอะไรต่อน่าจะเป็นการดีที่สุดแต่มีหลายคนรอบข้างได้รับผลกระทบในนี้เลยขอออกมาชี้แจงตามนี้นะคะเหตุผลที่ทำ 1. ตอนนี้สถานการณ์โควิดในประเทศไทยยังระบาดหนักและไม่ต้องการให้มีการเกิดคลัสเตอร์อีกเพราะหากมีอีกประเทศก็ต้องปิดทุกอย่างจะได้รับผลกระทบจึงคิดว่าการที่ทำตามนโยบายของภาครัฐจึงเป็นอะไรที่เหมาะสม 2. การแยกแยะให้ถูกเรื่องของครอบครัวและเรื่องการรับชอบต่อสังคมนั้นสำคัญมากแพรคงไม่สามารถไปกล้าวิจารณ์คนอื่นที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิดได้หากคนในครอบครัวแพรเองยังละเมิดต่อกฎหมาย 3. แพรไม่เคยมีปัญหาอะไรต่อการตีกอล์ฟของสามีค่ะและสนับสนุนให้ไปด้วยซ้ำแต่ทุกอย่างต้องถูกต้องตามกฎหมายเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม 4. สามีแพรเคยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงมาแล้วจากการตีกอล์ฟเพราะมีคนที่ใกล้ชิดที่สนามกอล์ฟเป็นโควิดและต้องกักตัว14วันซึ่งไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดซ้ำอีกครอบครัวของเรามีเด็กเล็กผู้ใหญ่สูงอายุและพนักงานในเครือที่ต้องดูแลอีกหลักร้อยคนแพรและสามีจึงมีหน้าที่ปกป้องตัวเองและคนรอบข้างจากโรคระบาดนี้เพื่อให้คนรอบข้างปลอดภัยและไม่สร้างภาระเพิ่มให้กับทีมแพทย์พยาบาล 5. การที่แพรออกมาโพสต์คือแพรมองจากมุมของประชาชนคนหนึ่งที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมที่ควรจะทำแต่ในแง่ของครอบครัวอาจจะไม่ใช่ทางที่ดีหรือถูกต้องนักแต่เป็นสิ่งที่แพรเลือกทำในสิ่งที่แพรคิดว่าถูกต้องในขณะนั้น 6. แพรมองว่าการใช้เส้นสายไม่ได้ผิดหากใช้เพื่อทำประโยชน์แก่ผู้อื่นหรือใช้เมื่อถูกรังแกและเพื่อขอความเป็นธรรมให้กับตัวเองแต่การใช้เส้นสายเพื่อแค่ไปตีกอล์ฟในช่วงพรบ.ฉุกเฉินนั้นไม่ควรและยังไม่สามารถคิดเหตุผลที่ดีในการทำอย่างนี้ได้หากอยากตีกอล์ฟซิมูเลเตอร์ที่บ้านก็ทำได้ไม่จำเป็นต้องไปสนามทางครอบครัว 1. แพรและสามีไม่เคยมีปัญหาเรื่องมือที่3ค่ะเรารักกันดีสามีเป็นคนดีขยันตั้งใจทำงานแต่ก็จะมีมุมดื้อและเด็กที่ไม่ได้คิดไกลว่าการไปตีกอล์ฟในช่วงเวลาที่ล็อกดาวน์นั้นไม่เหมาะสมและจะไปกระทบอะไรบ้างจากเหตุการณ์นี้ไม่ได้ทำให้ชีวิตคู่เราพังค่ะเราไม่ได้เลิกกันยังคงเป็นครอบครัวที่รักกันเช่นเดิม 2. ตั้งแต่ก่อนที่แพรจะแจ้งตำรวจแต่ก็ได้บอกสามีล่วงหน้าด้วยค่ะแพรบอกมาก่อน1อาทิตย์แล้วว่าไม่อยากให้ไปหากจะไปแพรจะแจ้งกลับนะและบอกเมื่อวันที่แพรโทรแจ้งจับซึ่งทางสามีแพรเองก็เข้าใจในการกระทำที่ประมาทนี้และพร้อมยอมรับผิดตามกฎหมายและปรับปรุงตัวให้เป็นคนที่ดีขึ้นของสังคม 3. คนในตระกูลของแพรไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรในจุดนี้เลยแพรมีญาติหลายๆคนที่เป็นคนของสังคมได้รับผลกระทบไปด้วยดังนั้นขอให้นักข่าวและทุกคนช่วยเคารพความเป็นส่วนตัวของทุกท่านด้วยนะคะหากจะสอบถามโทษหรือจะตำหนิว่าอะไรให้ขอมาลงที่แพรคนเดียวค่ะทางตระกูลและคนอื่นไม่เกี่ยวข้องแพรพร้อมรับทุกสิ่ง 4. ที่ผ่านมาแพรไม่เคยมีข่าวในทางที่ลบแต่หากการ call out เพื่อความถูกต้องจากประชาชนคนหนึ่งที่ควรจะต้องรับผิดชอบต่อสังคมนี้ทำให้แพรมีข่าวเสียหายเป็นครั้งแรกแพรก็ยินดีค่ะและต่อให้แพรไม่ได้ใช้นามสกุลนี้แพรก็จะทำไม่ต่างกันเพราะทุกคนไม่ว่าใครควรอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันและร่วมใจกันพาประเทศให้พ้นโควิดครั้งนี้ให้ไวที่สุด 5. ในอนาคตข้างหน้าแพรและสามีก็จะพัฒนาให้ตัวเองเป็นคนมีคุณภาพของสังคมไทยและนำสิทธิพิเศษต่างๆที่เราได้รับมาในชีวิตมาใช้ให้ถูกทางและเกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศไทยค่ะการที่เราได้เกิดมาในครอบครัวที่พร้อมและมีครบทุกอย่างนั้นเป็นเรื่องโชคดีมากและหากยิ่งเรานำความโชคดีของเรามาใช้ให้ถูกทางแพรมั่นใจว่าหลายๆอย่างในประเทศของเราพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นอีกมากๆเลยค่ะข่าวทั้งหมดเกิดขึ้นจากช่องทางนี้ดังนั้นแพรขอชี้แจงทุกอย่างให้จบจากช่องทางนี้เช่นกันค่ะขอขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้อง
ขอขอบคุณตำรวจทุกหน่วยที่ติดต่อเข้ามาขอบคุณสามีที่รับผิดและพร้อมแก้ไขในจุดบกพร่องขอบคุณสนามกอล์ฟที่กล้ายอมรับว่ามีการเปิดตีจริงขอบคุณทุกคนสำหรับทุกกำลังใจทุกความเห็นและคำติชมและนอกจากนี้อยากจะขอโทษทุกคนที่ไม่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในครั้งนี้ไปด้วยนะคะสุดท้ายนี้แพรขอให้ประเทศไทยของเราผ่านพ้นวิกฤตโควิดช่วงที่อันตรายนี้เร็วๆค่ะขอเป็นกำลังใจให้ทุกหน่วยงานและทุกคนที่ได้รับผลกระทบนะคะจาก Facebook แพรธรรมวัฒนะ